สุวิทย์อดีตพระพุทธอิสระฟาดเดือดแพรี่หลังเกิดประเด็นกับพระชาตรีจากกรณีดราม่าแพรี่หรือไพวันวรรณบุตรได้ออกมาไลฟ์สดโต้ตอบพระชาตรีเหมพันธ์เจ้าอาวาสวัดพุทธวิหารวัดไทยในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กประเทศรัสเซียเนื่องจากก่อนหน้านี้พระชาตรีได้ไลฟ์สดเรียกแพรี่ด้วยคำนำหน้าว่าอีและบอกว่าว่างหลังจากศึกมาก็เหยียบย่ำพระพุทธศาสนาจนเกิดเป็นเรื่องเป็นราวประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ล่าสุดสุวิทย์ทองประเสริฐได้โพสต์ข้อความระบุว่าสำเนียงสอบภาษากิริยาสอสกุลการกระทำสอบความเป็นชาติสกุล23กันยายน2565กราบนมัสการท่านอาจารย์ชาตรีที่เคารพเห็นคลิปท่านออกมาวิพากษ์วิจารณ์ผู้ที่เคยบวชอาศัยผ้าเหลืองเพื่อเรียนรู้ศึกษาจนยกระดับตนเองจากเด็กบ้านนอกที่สุดแสนจะขับแค้นอนาถากลับกลายเป็นพระมหาสองเพศก็พอเข้าใจในความคาดหวังที่สังคมไทยมีต่อคนระดับมหาปริญญาธรรม9ประโยคและนักศึกษาในมหาลัยสงฆ์จนสำเร็จปริญญาโทว่าจะบวชหรือศึกก็คงจะเป็นต้นแบบที่ดีของผู้คนในสังคมแต่สิ่งที่สังคมเห็นท่านอาจารย์ดูจากบุคคลที่เคยบวชเข้ามาถึง18ปีนับตั้งแต่บวชเนนแต่กลับมีพฤติกรรมไม่ต่างอะไรกับคนที่มัวเมากับการหาอยู่หากินกับกามคุณอย่างลุ่มหลงประมาทจึงทำให้สังคมและท่านอาจารย์ผิดหวังมาวันนี้เขาได้เปลี่ยนสถานะจากพระมหาเป็นหญิงที่ไม่ใช่ชายก็ไม่เชิงแสดงพฤติกรรมกิริยาวาจารุกรานผู้มีศีลโดยไม่สำนึกถึงบาปบุญคุณโทษหากผู้มีศีล นั้นกระทำพฤติกรรมละเมิดศีลละเมิดพระวินัยละเมิดอุดมการณ์ของพระบรมศาสดาเช่นนั้นก็สมควรถูกด่าถูกประจานการที่ท่านพระอาจารย์ชาตรีออกมาเตือนหรืออีกฝ่ายจะเรียกออกมาด่าก็ตามโดยสามัญสำนึกของปราชญ์ของบัณฑิตวินยูชนจะต้องหันมามองตนเองสำรวจดูว่าเรามีอะไรที่บกพร่องผิดพลาดที่กระทำไปพูดไปคิดไปทำให้สื่อเห็นว่าเราเป็นคนพ่านคนขาดศีลธรรมแล้วปรับปรุงตนให้ถูกต้องตามทำนองครองธรรมเหล่านี้คือคุณลักษณะของบัณฑิตแต่คนที่ท่านอาจารย์วิพากษ์หาใช่ผู้ที่เป็นบัณฑิตไม่ท่านอาจารย์ครับชีวิตของความเป็นนักบวชของท่านได้เดินมาในเส้นทางแห่งวิถีพุทธที่สง่างดงามดีแล้วอย่าลดตัวเองลงมาเกลือกกลัวกับคนพาลเลยสิ่งที่ท่านทำผู้คนทั้งประเทศรวมทั้งชาวรัสเซียเขารับรู้เขาสัมผัสได้นิมนต์ให้มุ่งมั่นเผยแผ่อุดมการณ์ของพระบรมศาสดาให้กว้างไกลไปทั่วโลกอย่ามาให้ราคากับคนพาลเลยท่านดังภาษิตที่กล่าวไว้ว่าคบคนพาลพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลคบคนชั่วจักพาตัวอัปมงคลจักพาตนเสียใจเพราะพานพาท่านอาจารย์เป็นคนใต้คงจะเคยได้ยินคำพังเพยที่คนใต้คนเก่าเขามักจะเปรียบเลยผู้สอนลูกหลานเอาไว้ว่าอย่าเอาไม้สั้นไปรันขี้สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปรากฏการณ์ของคนพานที่มากไปด้วยอัตตาตัวกูใหญ่จนใครๆไม่สามารถมาแตะต้องตักเตือนได้บัณฑิตทั้งหลายจึงควรอยู่ให้ห่างไกลพุทธอิสระขอขอบคุณข้อมูลจาก thainewsonline.com ขอบคุณค่ะ